สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำในเรื่องของการเขียนในรูปการหารนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้า15นะคะข้อ2เติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนในรูปการหารข้อ1นะคะมีภาพมาให้นะคะ1 2 3 4 5 6 7คราวนี้เขาบอกว่าจัดตัวนับ7อันเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละกี่อันคะกลุ่มละ1 2 3 1 2 3ก็จะได้กลุ่มละ3อันแล้วเหลืออีกกี่อันคะที่ไม่ได้จัดเข้ากลุ่มก็คือเหลือ1อันจะเขียนในรูปการหารได้ว่ายังไงคะมีอยู่7แบ่งเป็น2กลุ่มนะคะก็จะได้ว่า7หารด้วย2นะคะได้เท่าไหร่คะได้3เศษ1จะเขียนว่าได้หรือเครื่องหมายเท่ากับก็ได้นะคะได้3เศษ1ค่ะไม่ยากใช่ไหมคะมาดูข้อ2ต่อนะคะนับตัวนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17มีจัดตัวนับ17อันเป็น5กลุ่มนะคะ5กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละกี่อันนับสิคะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3กลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละ3อันนะคะแล้วเหลือกี่อันคะดูทางด้านบนค่ะที่ยังไม่ได้จัดเข้ากลุ่มเหลืออีก1 2ก็คือเหลือ2อันจะเขียนในรูปการหารได้ว่ายังไงคะมีอยู่17อันแบ่งเป็น5กลุ่มนะคะก็จะได้ว่า17หาร5ได้เท่าไหร่คะได้3เศษ2ไม่ยากเลยค่ะมาดูข้อ3กันต่อนะคะนับตัวนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นะคะมีอยู่17คราวนี้เขาบอกว่าจัดตัวนับ17อันเป็นกลุ่มกลุ่มละ5อันนะคะกลุ่มละ5อันจะได้กี่กลุ่มคะถามกลุ่มนะคะได้กี่กลุ่มนับเป็นกลุ่ม12 3ก็คือได้กี่กลุ่มคะได้3กลุ่มแล้วเหลืออีกกี่อันคะ1 2ก็คือเหลือ2อันเขียนในรูปการหารได้ว่า17หารด้วย5ได้เท่าไหร่คะได้3เศษ2มาดูข้อ4กันเลยค่ะนับตัวนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17มีตัวนับนะคะจัดตัวนับ17อันเป็นกลุ่มกลุ่มละ8อัน1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ได้กี่กลุ่มคะ1กลุ่ม2กลุ่มก็จะได้2กลุ่มและเหลือกี่อันคะที่ไม่ได้จัดกลุ่มนะคะก็คือเหลือ1อันเขียนในรูปการหารได้ว่ายังไงคะ17หารด้วย8ได้2เศษ1นะคะเป็นยังไงคะในเรื่องของการเขียนในรูปการหารไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ